ครับสู่ Art Story ของช่อง Art นะครับขอยินดีต้อนรับทุกคนและพี่ๆทุกน้องทุกคนนะครับเอาล่ะได้เวลาเริ่มเรื่องนะครับอาคณีสมรมอัศวินบรรเทาทุกข์เริ่มที่บทพูดคุณครูคะฉันคิดหนักมาตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อหาวิธีฉีดยาแบบที่เจ็บน้อยที่สุดอย่างที่ฉันเคยพูดไว้ค่ะฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือการพยายามพัฒนาต่อไปค่ะการฉีดยาก็เหมือนกับการเรียนค่ะถ้าลองฝึกหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งฉันก็ฉีดยาได้ดีเหมือนรุ่นพี่พยายามผู้เชี่ยวชาญพยาบาลผู้เชี่ยวชาญได้ในสักวันหนึ่งใช่ไหมคะแน่นอนสิฉันอยากฉีดยาเก่งๆเร็วๆจังเลยค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะวันนี้คุณครูช่วยเป็นคู่ฝึกซ้อมฉีดยาใช่ไหมคะฮะวิ่งหนีแม่คุณครูอย่าหนีสิคะคุณครูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเออฉีดยาอะไรแต่กูกลัวเข็มใหญ่เบิ่มๆกูเองอะแต่ว่าครูไม่ต้องถูกฉีดยากล้าได้นี่นาไม่เป็นไรหรอกค่ะในเข็มนี้ไม่มียาแค่วิตามินบำรุงเองค่ะฉันฉีดไปจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะคุณครูแค่ให้ฉันยืมแขนก็พอค่ะเออแต่ว่าขอร้องนะคะคุณครูทำเพื่อช่วยนักเรียนของคีโวทอสช่วยฉันสักครั้งได้ไหมคะเออจีแขนยังไม่เต็มใจแมงจะโดนอะไรมั้ยเนี่ยขอบคุณค่ะคุณครูฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อแม่คุณครูเจ็บนะคะเป็นเอาละค่ะหายใจเข้าเล็กแล้วจะฉีดนะคะนั่นตุ๊กตาเพโลโลเลยอยู่บนไฟนะไหนเดี๋ยวช่องโบนะค่ะหืมพลาดเสร็จแล้วค่ะทำอะไรน่ะฉันแค่อ่านเจอในหนังสือพยาบาลบอกว่าให้รีบแทงเข็มฉีดยาเข้าไปเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยรู้ตัวค่ะฉันเลยหันเหความสนใจของคุณครูค่ะแต่พลาดใช่ได้แฮะพลาดได้แต่กูเกือบตายหนูจู่เอาเข็มแทงแบบนี้มันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกค่ะวิตามินบำรุงนี้ไม่ว่าฉีดส่วนไหนของร่างกายจะถูกดูดซึมได้หมดค่ะเออมันก็จริงอยู่หรอกแต่จะตายเอานะเว้ยความเป็นจริงกันโดนอย่างนั้นมันโดนหมอเขาฟ้องแล้วเอาล่ะงั้นเรามาฉีดยาครั้งที่สองกันไหมคะเราต้องฉีดยากี่กันอีกครั้งเนี่ยหลังจากนั้นแขกคุณครูก็มีรอยเขียนสัญญาของอาญานิจุดไปทั่วโอ้ยเดี๋ยวดิเว้ยดูรู้ว่าไม่เจ็บแต่ทำกูกับตายไอเวนต่อไปมาที่ฮารุกะโอเคได้เลยเดี๋ยวเจอกันไปดิเรื่องราวสายใหญ่ของฮารุกะสื่อสารผิดพลาดฮารุกะหน่วยรับจ้างสารพัด68คุณครูมาจริงด้วยสินะคะใช่แล้วขอบคุณที่มานะคะขอบคุณที่ใจดีกับคนอย่างฉันด้วยค่ะที่ฉันส่งข้อความไปก็เพราะว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณครูน่าจะมีเวลาไม่มากฉันไม่ควรพูดเยอะงั้นเข้าเรื่องเลยนะคะฉันมีของขวัญจะให้นะคะอ๋องั้นเหรอของขวัญอะไรล่ะต้นไม้เหรอใช่ค่ะมันคือกระถางวัชพืชค่ะที่ฉันทำเองขึ้นช่วยรับไว้ด้วยนะคะขอโทษค่ะมาคิดดูอีกทีแล้วนี่เป็นของขวัญที่ไร้ค่ามากเลยค่ะไม่เชื่อว่าไร้ค่าหรอกอย่างน้อยกระถางต้นไม้มันก็มีค่านะไม่ควรเรียกว่าของขวัญด้วยซ้ำใจเย็นหนูขอโทษนะคะคะนี่เธอนะฉันชอบจัดไม้แบบเธอนะเธอจัดได้ดีมากเลยนะบอกไว้ก่อนนะเธอจัดได้เยี่ยมเลย
ชอบที่ฉันจัดกระถางต้นไม้ได้สวยเหรอคะจริงเหรอคะจริงสิสงสัยว่าทำไมถึงเลือกวัชพืชแทนที่จะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้อื่นนะคะคือว่าญาติเด็กของฉันคือการเลี้ยงวัชพืชค่ะก็ถือว่าดีในแบบของตัวเองนะถึงคนอื่นจะมองออกว่ามันจะแย่หรือจะดียังไงก็ช่างหัวไปเลยวัชพืชพวกนี้ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองค่ะทั้งที่มีประโยชน์และรบกวนคนอื่นตลอดเหมือนไร้ค่าที่ชอบโผล่หน้ามาให้เห็นแบบนั้นค่ะโอ้หนูอย่าไปด้อยค่าตัวเองไม่เอามันแย่แมวหนูฉันว่าเหมือนตัวฉันพอได้เห็นพวกมันฉันก็รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวค่ะแต่ตอนนี้มันก็สวยงามนะค่ะคุณครูพูดอะไรแบบนี้ครูน่ะชอบความมั่นของพูดพวกนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามคุณครูพูดอะไรของเขาน่ะหรือว่าจะหมายถึงเราเมื่อกี้คุณครูชมเรานี่เหรอไม่ใช่หรอกน่าจะงงเฮ้ยคิดไปเองคนเดียวอีกแล้วแต่ว่าคุณครูกำลังพูดต่อหน้าเราอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจจะชมเราจริงๆก็ได้กบแก็บหืมกบแก็บดิ๊กดิ๊กดิ๊กนอนมีนอนออกมาจากต้นดินในกระถางนั่นหรอคะยอมให้ไม่ได้ยอมให้ไม่ได้ใครอนุญาตให้เข้าไปจะเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้นะคะนั่นมันของขวัญที่ฉันให้อาจารย์นะคะไปยึดที่แบบนั้นได้ยังไงยกโทษให้ไม่ได้หนูจะทำอะไรลูกฮารุกะโอ้มาตายแล้วฮารุกะหนูฮารุกะใจเย็นก่อนลูกจงตาเสียเถิดเจ้าพวกนอนว่าโอ้จ้าเฮ้ยหน้าเต็มไปด้วยใบหญ้าและดินจากกระถางต้นไม้ที่ถูกยิงโดนดินปิดตาจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยค่อยๆเคลียร์ดินและใบหญ้าออกจากหน้าเธอก็ไม่เห็นอากาศแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีแค่เศษกระถางดินที่แตกและหนอนที่ถูกยิงเท่านั้นโอเคฮารุกะบอกว่าขอโทษด้วยนะคะฉันจะไม่ทำให้ครูเห็นได้ไม่เป็นไรหรอกครูก็ตอบว่าไม่เป็นไรฮารุกะขอโทษด้วยค่ะเข้าใจแต่อันนี้ก็ไม่ควรจะสิ่งสี่ผ้าหรอกนะแม่หนูเอ้ยต่อไปดินหน้าละกันไปที่กิจกรรมสายใหญ่ไปที่เรื่องราวสายใหญ่ของเซรีนะตอนนางฟ้ามาโปรดในตอนทำงานดึกเจ๋งเลยนางฟ้าจ๋ามาช่วยผมหน่อยนะครับในวันที่ยุ่งจนแทบไม่ได้ลืมหูลืมตาคุณครูต้องจัดการงานเยอะถึงขนาดที่ทำให้สลบได้เลยและกินข้าวหน้าโต๊ะทำงานทุกมื้อหลังจากนั้นก็เหมือนภาพตัดไปไม่รู้ว่าหมดสติไปตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้แค่หลังๆเท่านั้นรู้แค่คร่าวๆว่าตอนนี้ดึกมากแล้วเซรีนะสมลมอัศวินบรรเทาทุกข์อะไรนะคุณครูตื่นแล้วเหรอคะทำงานดึกจนร่างกายไม่ไหวลำบากมากเลยนะคะก็ใช่แล้วเซรีนะฉันเองค่ะเซรีนะเห็นคุณครูดูเหนื่อยล้าหลายเลยมาหานะคะฉันสัญญาไว้ว่าบอกว่าฉันเรียกฉันได้ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เหรอคะถ้าหากบอกฉันก่อนที่จะเป็นขนาดนี้ก็คงจะดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวข้าจะจูขยับขึ้นมาผ้าที่วางไว้บนหน้าผากจะตกลงมาก็ได้นะคะ แล้วก็ฉันติดแผ่นประแก้ปวดพิเศษไว้ที่คอแขนและเอวไว้ด้วยค่ะอย่าตกใจไปนะคะถ้าครบเวลาฉันจะมาจัดการให้เองค่ะดังนั้นคุณครูไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ค่ะ
ระหว่างนั้นระหว่างนั้นครูไม่ตื่นหรอนั่นสินะคะหลับลึกขมากขนาดนั้นฉันยังตกใจเลยค่ะไม่ตื่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนวางผ้าหรือตอนที่แปะแผ่นแก้ปวดให้เรียกว่าไม่ตื่นทั้งเย็นจัดหรือร้อนจัดเลยก็ได้ค่ะร่างกายของครูต้องเหนื่อยล้ามากขนาดไหนกันนะเพราะอย่างนั้นฉันถึงบอกไปว่าอย่าฝืนตัวเองมากเกินไปไงคะแล้วฟังก็ไม่พูดและไม่ฟังที่ฉันพูดเลยค่ะคุณครูก็รู้ว่าผู้ป่วยที่ไม่ยอมฟังพยาบาลมันแย่ที่สุดนะคะแน่นอนว่าถึงฉันจะไม่ใช่พยาบาลก็เถอะแต่ถ้าไม่ดูแลร่างกายแบบนี้ฉันจะโมโหจริงๆแล้วนะคะอ่ะเพราะว่ามือของฉันนุ่มมากจนหลับไปหรอคะเรื่องนั้นมันพูดแบบนั้นก็มีประโยชน์หรอคะฉันไม่ยอมหรอกนะคะคุณครูที่บอกว่ามือฉันนุ่มเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะถือว่าฉันไม่ได้พูดอะไรนะคะฉันแค่พูดเพียงคำคนเดียวนะคะเอ๊ะเดี๋ยวคุณครูตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะคุณครูพูดแบบนี้เพื่อเปลี่ยนเรื่องสินะคะเป็นตัวอย่างของผู้ป่วยที่ไม่ดีเลยค่ะถ้าผู้ป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันจะจับสิทธิ์ยาให้สักเข็ดเลยครูยอมตัวอย่างอะไรใจแค่ยาสิยายาพอเจ็บฉันไม่ฉีดหรอกค่ะฉันแค่พูดออกมาเฉยๆช่วยทำเป็นว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดนะคะคงจะช่วยไม่ได้สินะคะฉันเข้าใจค่ะคนที่ลำบากที่สุดในคุณที่นี้ก็คือคุณครู คุณครูคงไม่ได้อยากทำงานดึกและทำงานหนักจนหมดสติแบบนี้แต่เพราะคุณครูเป็นผู้ใหญ่เลยทิ้งความรับผิดชอบไปไม่ได้สินะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฉันทำได้คือขอดูแลข้างๆอย่างนี้สินะคะแต่ถ้าคิดให้ดีเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้เห็นใบหน้าของคุณครูตอนหลับและได้พูดคุยกันแบบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียหรอกนะคะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของฉันยังไงล่ะค่ะอ่ะดูเวลาแล้วครบเวลาแล้วสินะคะฉันจะเอาแผ่นแปะออกให้ค่ะอยู่นิ่งๆนะคะหืออืมคือตอนที่ติดไปฉันก็ไม่ได้คิดหรอกแต่พอครูมองอยู่แบบนี้ก็เขินอยู่นะเนี่ยเพราะฉันสัมผัสคุณครูอยู่เหรอถ้าคุณครูไม่ว่าอะไรช่วยกลับหลับไปอีกสักพักได้ไหมคะคุณครูอย่าทำให้หลับทันทีได้ยังไงหรอคะแล้วแบบนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันมีวิธีค่อยๆลูบแล้วจะหลับไปได้ง่ายค่ะแบบนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูพูดถึงมือของฉันอย่างนั้นหรอคะอย่าปฏิเสธนะคะเอาละค่ะผ่อนคลายร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายจงง่วงรู้สึกจะหลับสัมผัสถึงมือของเซนาที่หัวที่แก้มที่คอรู้สึกจะหลับจริงๆราวกับโกหกหลังจากนั้นพอลืมตาขึ้นเซเลนาก็หายไปพร้อมกับผ้าและแผ่นแปะแก้ปวดใต้เสื้ออย่างกับว่าเธอไม่เคยมาแต่แรกไม่สิเธอมาจริงๆใช่ไหมอาจจะเพราะว่าเหนื่อยมากก็เลยฝันแบบนั้นเดี๋ยวนะถ้าเธอมาจริงระบบรักษาความปลอดภัยในห้องพยาบาลซาเลก็ควรจะเตือนแล้วสิถ้าหากเซรีน่ามาจริงแล้วก็แล้วเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะแล้วมันเข้ามาได้ไงทั้งที่เซ็นเซอร์ควรจะตรวจจับนะว่ะเซ็นเซอร์กูโดนทุกทีเลยไม่ได้เหนื่อยแล้วอันนี้ของจริงแล้วเพื่อนอันต่อไปไหนดีเนี่ยอันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้เวลาฟาร์มอันนี้ป้องกันฐานได้รับไอเทมเพิ่มอือไงสวัสดีต้องเลเวล40เข้าไปปลดใช่ไหมเนี่ยแก้ประมาณ66ครั้งหรอมา
ใช่หมดใช่หมดเอาไหนดีอ่ะให้คุณไหนดีได้เดี๋ยวขอดูหน่อยดิภารกิจที่7ประมาณนี้ใช่ไหมอภินานี่พอนี้เดี๋ยวอภินาก่อนこの瞬間のためならこれからも寝れますよ。ご主人様、夢を見るのもいいけど、強くなる人はきちんと必要とされる人に前よりもっと強くなれた気がする。あれ？なんだか頭が良くなった気分。よくわからない。ちょっと強くなった気がする。โอเคอัพให้แล้วแต่ลืมอัพข้างล่างหรือเปล่าวะกูลืมไปแหละที่อย่างหลายครั้งมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะเอ้ยเกลียบยัสกาจับโอเคต่อไปก็ต่อไปมาแก้หมดพ่ออืมนี่นะบ้าโอเคคนดีอยู่อืมอัพไปเลยอัพไปเลยนั่นแหละวะโอเคโอเคมาต่อแล้วเราอัพสกิลให้พวกนางหน่อยอัพให้ซีรีน่าหน่อยขายแค่2เหรอต้องรอของฟาร์มอย่างเยอะเลยเนี่ยご主人様が私のご奉仕を必要としてくれるならいつでもどこでも何でもするよハート先生さまざで一番嫌いなもの
目覚まし時計。ハート先生、さまざまな授業。けけいな。ここでは先生がスケジュール。うん。味で表現するためにはどんな食材を入れればいいのか。ハート先生、さまざまな授業やイベントが準備。オッケー、これ。โอเคน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับขอจบการประมูลขอจบรายการนี้นะครับกดปิด